ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้เป็นวันที่คุณผู้ชมควรจะรับทราบข้อมูลข่าวสารเพราะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วฟ้าเมืองไทยตั้งแต่ค่ำคืนของวันนี้ไปจนถึงช่วงของปลายเดือนนี้นะครับสืบเนื่องจากปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือลมทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นครับและอีกส่วนหนึ่งครับพายุเดเปรสชันที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนขึ้นสู่ประเทศเวียดนามครับส่วนพายุลูกนี้จะมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนไปติดตามการประเมินจากผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเลครับก็จากการดูแบบจำลองของต่างชาติเนี่ยทุกแบบจำลองแม้กระทั่งที่เราทำเองด้วยเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของลมที่เข้ามาเลี้ยงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำคือหย่อมความกดอากาศต่ำนี่คืออากาศที่มีความกดต่ำแล้วก็มีลมเลี้ยงระดับล่างๆแต่ถ้ามีการเลี้ยงหลายๆระดับตั้งแต่ระดับล่างจนถึงบรรยากาศชั้นกลางก็จะกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนซึ่งตอนนี้ความน่าจะเป็นก็เกิน 50% มีความรุนแรงมากขึ้นแล้วในอ่าวเบงกอลก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอีกไทยเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยโซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่าง2หย่อมนี้พอดีมันโอกาสที่จะเกิดฝนหนักตรงภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้คือต้องเฝ้าระวังทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกใช่มันจะเหมือนก็เป็นตัวเราอยู่ตรงกลางระหว่าง2หย่อมมันฝนเนี่ยมันจะต้องเกิดหนักในบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนดีอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลดีกับลักษณะอากาศในประเทศไทยครับทำให้กระจายแรงลมได้อย่างต่อเนื่องมาจากมหาสมุทรอินเดียครับมาสู่ทะเลอันดามันครับทำให้พื้นที่ทางด้านภาคเหนือทางด้านฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือดีเพรสชันที่ก่อตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ครับมีโอกาสที่จะพัดเข้าสู่เวียดนามนะครับก็จะทำให้บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคอีสานมีฝนเพิ่มมากขึ้นครับแต่ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนแล้วสำหรับในพื้นที่ชายฝั่งครับจะมีคลื่น 1-2 เมตรนะครับส่วนบริเวณที่ห่างฝั่งนั้นคลื่นสูงมากกว่า 2-3 เมตรนะครับโดยเฉพาะการเดินเรือจะต้องงดนะครับและกิจกรรมการทะเลก็จะต้องงดออกไปด้วยนะครับขณะที่เส้นทางของพายุลูกนี้ยังคงต้องจับตาครับแม้ว่าตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆด้วยความเร็วลม20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบริเวณของทะเลจีนใต้นะครับมีแนวโน้มที่จะพัดขึ้นฝั่งบริเวณของพื้นที่ประเทศเวียดนามในช่วงของวันที่26มิถุนายนนี้นะครับสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะครับให้แนวโน้มคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาได้ขึ้นเป็นระดับโซนร้อนครับในขณะที่อีกหลายสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแค่ดีเพรสชันธรรมดานะครับแต่ก็จะส่งผลกับลักษณะอากาศของทางพื้นที่เมืองดานังของประเทศเวียดนามนะครับรวมถึงลักษณะอากาศในประเทศไทยในบริเวณของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานรวมถึงภาคกลางของประเทศไทยครับก็จะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นครับและเมื่อยกระดับขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ชื่อนะครับสำหรับพายุลูกแรกเป็นพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้นั่นก็คือชื่อเนพาตักนะครับแปลว่านักรบโบราณครับประเทศที่ตั้งชื่อนี้ก็คือประเทศไมโครนีเซียครับซึ่งจะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับมาดูพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพื้นที่บริเวณของภาคอื่นๆนะครับโดยภาพรวมแล้วตั้งแต่26มิถุนายนเป็นต้นไปครับก็จะมีฝน 60-70% ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกครับจะมีฝนดีอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อปัจจัย2ปัจจัยมารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงรวมถึงพายุดีเพรสชันที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะทำให้พื้นที่ทั้งประเทศไทยครับได้ฝนดีในช่วงของปลายเดือนนี้ครับสำหรับกรุงเทพมหานครในค่ำคืนวันนี้ครับยังคงต้องจับตาครับเพราะว่ามีฝนดีอย่างต่อเนื่องครับกลุ่มฝนที่ก่อตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากราชบุรีนครปฐมนะครับพัดเข้าสู่นนทบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีครับและกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้เป็นต้นไปครับฝนหนักนั้นก็จะอยู่ในช่วงของบริเวณทางกรุงเทพฝั่งตะวันตกครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนไปจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ครับและปิดท้ายกันที่ภาพน้ำท่วมขังรอการระบายเมื่อช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้นักเล่นเวกบอร์ดครับออกมาโต้คลื่นกันอย่างสนุกสนานอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะครับผู้ที่ใช้สังคมออนไลน์ Facebook ครับชื่อว่าคุณเติ้ลธนพลได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าวิถีสายเวกครับล่าสุดมีผู้เข้าชม 400,000 วิวแล้วก็แชร์กันไป 4,000 กว่าแชร์นะครับมียอดไลค์มากกว่า 5,000 ไลค์ครับในช่วงที่เกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันครับแต่อยู่ระหว่างการรอการระบายน้ำนักโต้คลื่นก็เลยนำกีฬาชนิดนี้นะครับเวกบอร์ดออกมาเล่นกันซึ่งปกติแล้วก็จะเล่นกันในน้ำหรือว่าในบึงนั่นเองนะครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคกลางมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครฝนร้อยละ70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ